ทีนี้ตรงคำถามคือท่านวอท่านวอรับเงินเขาจริงๆอ่ะไม่ต้องทอนคืนกลับไปรับไว้โดยที่รู้หรือไม่ว่าเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดเนี่ยอันนี้เป็นหัวใจสำคัญของคดีฟอกเงินท่านก็ต้องรีบไปแสดงความแฟร์ว่าท่านรับไว้โดยสุจริตตามหลักศีลธรรมท่านเป็นพระท่านมีสิทธิ์รับการให้เปล่าๆได้โดยที่ไม่ต้องมีการต่างตอบแทนท่านรับได้ท่านต้องรีบไปแสดงความบริสุทธิ์การชี้แจงว่ารับแล้วเอาไปทำอะไรถ้ายังไม่ได้เอาไปทำอะไรแล้วรู้ว่ามันเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดอ่ะก็ควรจะอยากจะคืนถูกไหมฮะเพราะไม่น่าจะรับนะถ้าตอนนี้รู้ไอ้ตอนนั้นไม่รู้ไม่ผิดไงถ้าตอนนี้รู้แล้วก็ตอนนี้รู้แล้วก็ควรจะคืนนี่คือทางที่ควรจะทำไม่ใช่ปูต่างประเทศนะจ๊ะ